สวัสดีค่ะพวกเรามาคุยกับเฟชชั่นครับจอนครับผมก็เป็นปกติเป็นนักร้องนำนะครับแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงมาอีกนะคะก็เป็นนักดนตรีค่ะปกติแล้วแต่ว่าเพลงนี้มาร้องนำเป็นเพลงแรกด้วยค่ะห้ามพูดซ่อนตัวซ่อนตัวอยากจะจับเธอซ่อนตัวอยากจะแอบเธอเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นและพบติดยอมแพ้เหรอครับกิฟต์อัพไงใช่ปะหากความรักมันทำให้ต้องปวดร้าวหากความรักมันทำให้เราป่วยเป็นโรคข้างรักจิ๋วแล้วไงป่วยเป็นโรคข้างรักแล้วไงความดันไปตกไปเต้นกันได้นะคะโรคข้างรักต้องมนค่ะเป็นรอบตัวได้ทุกต้องมนทุกอย่างเริ่มเล่นไม่ทำให้ตอบฉันจะตอบแล้วนะนึกไม่ออกงั้นไม่หยุดตอบนะหยุดน่ารักค่ะน่ารักก็มีท่าเต้นเหมือนกันค่ะหยุดน่ารักทำแบบนี้คงไม่ไหวน่ารักทำแบบนี้คงไม่ไหวกลัวจะบอกหน่อยเหรอพูดอยู่ดีถามจริง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 จะเคยรู้สึกอะไรบ้างไหมจริงจอนได้คะแนนบ้างแล้วอ๋อจริงอ่ะลงแพ้มันลงเธอก็ตอนนี้มันลงแพ้ทางไม่เจอจะออกต้องไปทางไหนรู้ทางไม่เจอมันลงแพ้ทางไม่เจอจะออกต้องไปทางไหนรู้ทางสักคนจะมีใครสักคนให้หวังสักคนให้กอดสักคนคอยปลอบโอเคถึงก็ต้องทำทั้งคู่ดีนะคะเลือกหน้านี้ให้จอนค่ะไหน1 2 3จอนเลือกหน้าไหนมาชี้มาเลยนี่เลือกหน้าตัวตลกครับจะทำยังไงวะไหนลองดูเหมือนเลยยังวันนี้ต้องไปแต่งหน้าไหมแต่ขอใช้ก่อนต้องทำตาแข็งเมอร์คิวรีเนี่ยมาจากจอนแล้วโกฟิชมาจากมาอีนะคะซึ่งเมอร์คิวรีเนี่ยมาจากยังไงคะเป็นชื่อจริงที่พอตั้งให้ก็คนนี้ชื่อจอนปลอดใช่มันก็เลยเป็นความหมายเป็นความว่าเมอร์คิวรีใช่ปลอดคือเมอร์คิวรีส่วนมาอีก็คือมีคนบอกว่ามาอีอะหน้าเหมือนปลาทองเหมือนไหมตอนเด็กอ่ะเราเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วร้องตลอดเวลาขยับตัวอยู่ทุกโซนอยู่ไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยพออยากให้ชื่อจอนเฉยๆแล้วจอนเฉยก็ธรรมดาไปแล้วเลยหาไอ้เจ้าทีฟมาใส่ก็คือเป็นปลอดเนี่ยแหละครับเป็นจอนปลอดจอนที่รวดเร็วเหมือนปลอดก็อยากจะเป็นจอนส่วนใหญ่จะเป็นจอนแต่ว่าก็มาคุยกันว่าเอ๊ะหรืออันนี้ดีคือส่วนใหญ่เพลงที่เป็นชื่อเพลงอ่ะมันจะเป็นคำที่แบบเน้นอยู่แล้วในเพลงใช่แบบอยากจะจับเธอซ่อนตัวอยากจะเอาไว้มันก็ซ่อนตัวป่วยเป็นโรคข้างรักมันก็ต้องโรคข้างรักอยากจะมีใครสักคนใครมันก็ต้องสักคนใช่คือส่วนมากเนื้อเพลงที่จอนแต่งมามันจะมีคำที่เน้นเป็นเหมือนธีมหลักของเพลงอยู่แล้วมันก็เลยง่ายแต่ที่ยากอ่ะจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เราจะคิดกันเยอะบางทีเราก็ให้เพื่อนเราโหวตช่วยกันโหวตให้ใช่ๆก็คือเล่าตรงๆเหมือนแบบไม่ได้ออมมาเล่าเป็นเรื่องส่วนใหญ่แบบมีเกริ่นมาก่อนว่าเนี่ยเริ่มมาอย่างนี้นะเออแล้วพอฟรีก็เริ่มแบบเนี่ยจนกระทั่งแล้วพอฮุกก็เนี่ยก็เลยเป็นอย่างนี้ง่ายเลยก็เป็นใจความของเพลงเลยชอบย้ำชอบแบบชอบให้มันติดหูชอบให้มันแบบสักคนให้มันสักคนให้ก่อนสักคนคอยก่อนมีท่อนจำของเขาก็อยากก็จะหลอนหูนิดนึงเราชอบให้คนแบบอยากให้คนหลอนหูใช่ส
ักคนค่ะ to be lovedจริงๆเราก็อยากให้เพลงวงเรามันดูโตขึ้นมาด้วยเหมือนเราก็อยากให้รู้ว่าเราก็มีหลายๆมุมใน Mercury Goldfish เนี่ยมันก็มีคือมันมีมุมน่ารักสดใสอยู่แล้วที่ทุกคนเห็นชัดแต่เราก็มีมุมที่แบบเหงาบ้างมีมุมที่เศร้าบ้างซึ่งแบบมันถ่ายทอดออกไปในเพลงคือเรารู้สึกเรามีเพลงเศร้าแล้วแต่เราไม่มีเหงาความเป็นเหงาความเป็นความคนโสดที่เหงาแบบอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายอะไรถ้าพูดถึง MV ก็คือ MV นี้มาอีกเป็นคนกำกับแล้วก็ตัดต่อเองค่ะก็จริงๆไอเดียแรกสุดเลยนะมันมาจากที่มาอีเห็นใน TikTok เป็นคอนเทนต์คนที่แบบไปถ่ายบล็อกคนเดียวเนี่ยแล้วเขาถึกกดอัดใช่ไหมแล้วเขาก็วางกล้องไว้แล้วเขาก็เดินไปทำท่าเป็นแบบทำบล็อกไปเสร็จแล้วเขาก็ต้องวิ่งมากดหยุดกล้องเองก็คือเป็นเหมือนแบบคนที่ไปไหนมาไหนคนเดียวอีก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันบวกกับอะไรหลายอย่างด้วยทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้เราอยากให้ MV มันออกมาเรียบง่ายแล้วก็ให้คนมันรีเลทได้ง่ายก็คือเมย์ก็เห็นแล้วว่ามันมีหลายคนที่เคยมีโมเมนต์อย่างนั้นก็คิดว่าอยากให้เป็นมาอีกกับจอนเล่นเองเพราะเรายังไม่เคยเล่น MV กันเองเลยซึ่งถ้าสำหรับจอนสักคนในที่นี้มันคือคนที่แบบเป็นเหมือนบ้านอีกหลังนึงให้เราอะไรเงี้ยที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วก็คอมฟอร์ตที่แบบรู้สึกดีที่แบบที่เขาอยู่ด้วยแล้วทำให้ทุกๆวันของเรามันดีขึ้นกว่าที่วันที่เคยมีมาก็คล้ายๆก๊อปอีกแล้วไม่มันก็ตามเนื้อเพลงเลยก็คือก็เป็นคนที่แบบมันก็ต้องเป็นคนที่เรารู้สึกสบายใจด้วยแล้วก็แบบก็ตามที่จอนพูดเลยใช่มันคือสักคนที่ทำให้ทุกคนดีกว่าไงคนที่เคยมีมาจะมีบ้างไหมโออยากจะบอกแฟนเพลงหรือแบบคนที่ตามเรามาตั้งแต่ซ่อนตัวเพลงแรกอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าหมายถึงถ้าจะมีใครที่ทำให้แบบวงเราไปต่อได้ก็คือแบบแฟนเพลงนี่แหละที่แบบคอยช่วยทำให้เราแบบมีแรงอยู่ตลอดหมายถึงแบบใช่หมายถึงแบบอันนี้เล่าให้ฟังก็คือหมายถึงจอนกับมาอีกผ่านช่วงเวลาที่มันแบบเบิร์นเอาไปแล้วใช่หมายถึงแบบการที่เราแบบลุกขึ้นฮึบอีกทีนึงได้ก็เพราะแบบมีแฟนเพลงอยู่อะไรเงี้ยหมายถึงแบบถ้า Mercury ตาม Mercury Goldfish กำลังตามหาใครสักคนอยู่ก็เจอแล้วก็คือเหล่าชาวบุ๋มที่คอยติดตามและซัพพอร์ตอยู่เพลงสักคนก็สามารถรับฟังได้ทุก Music Streaming เลยนะคะแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ที่ YouTube ของทาง Chase Music TH ค่ะก็ถ้าใครที่เล่น TikTok ก็สามารถไปใช้แผ่นเสียงสักคนได้หรือเพลงอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้สักคนก็จะดีใจเพราะว่ากำลังโปรโมทเพลงนี้อยู่ค่ะของ Mercury Goldfish นะคะมีทั้ง Instagram TikTok Facebook Twitter CapCutYouTube หมดแล้วไม่รู้หมดแล้วประมาณนี้ค่ะก็ทุกคนสามารถไปติดตามกันได้แล้วก็ช่องทางติดตามของค่ายพวกเรานะคะก็สามารถเข้าไปดู MV ของพวกเราได้ที่ YouTube Chase Music TH ค่ะใช่ครับโอเคค่ะฝากเพลงสักคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะ